สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะไปค่ะตรงปกเลยค่ะเราไปเริ่มตั้งแต่ขดลวดชุดแรกนะคะลงไปในหัวคอมของตัวนี้ไดสตาร์ทมอไซค์ Yamaha X Max 300นะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่กดติดตามไว้เลยนะคะจะมาบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะบอกละเอียดเหมือนจับมือทำตัวนี้มีวงจรนะคะใครอยากดูวงจรคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะเขียนวงจรให้ดูนะคะวงจรวิธีการพันนะนี่ค่ะตัวนี้ลง5ค่ะนะพันแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสังเกตด้วยนะคะว่าช่างทองหันลวดไปทางไหนนะคะหมุนไปทางไหนนะคะทุกคนตัวนี้สำหรับรถแต่งรถเพิ่มลูกโตๆต้องโมไดสตาร์ทนะคะตัวนี้เป็นไดสตาร์ท Yamaha X Max 300นะคะตัวนี้นะตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนการโมขดลวดไดสตาร์ท Yamaha X Max 300นะคะสำหรับรถแต่งเพิ่มลูกโตได้ถึง84เลยนะคะถ้าใครที่เพิ่ม84ไดเดิมยังไงก็ปั่นไม่ไหวแน่นอนได้สูตรของช่างทองไปสตาร์ททีเดียวชึ่งเลยนะคะทุกคนดับแล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดไม่ต้องลากไม่ต้องอืดนะใดใครที่เป็นอืดอย่าไปลากเขานะคะส่งมาโมค่ะจบปัญหาโอเคใครชอบกดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปแบบนี้นะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับงานผัดขดลวดกดติดตามได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างได้ผลิตผลงานดีๆคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะตัวนี้คือไดสตาร์ท Yamaha X Max 300นะคะทั้งทองกำลังโมขดลวดอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่คือเนื้องานจริงๆนะคะพันลงทุ่นไดสตาร์ท Yamaha X Max จริงๆนะคะกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวจะมาประกอบแล้วก็ลองไดให้ดูนะคะตัวนี้ถ่านหมดด้วยนะคะหมดแบบสุดเลยนะคะหมดแบบเกี้ยงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีเปลี่ยนถ่านด้วยนะคะเนาะเปลี่ยนซองถ่านเปลี่ยนยังไงนะคะมีเทคนิคอะไรนะคะมีเทคนิคตรงไหนนะคะบอกหมดแน่นอนขอแค่การกดติดตามนะคะกดติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าถ้าท่านไม่กดติดตามท่านจะมองไม่เห็นคลิปของเมียช่างนะคะเวลาลงคลิปไปก็จะไม่เด้งไปที่โทรศัพท์ท่านนะคะการกดติดตามของท่านจะมีประโยชน์ต่อท่านมากๆเลยค่ะทุกคนอยากเห็นไดเดิมไหมคะถ้าใครอยากเห็นไดเดิมก็คอมเมนต์ไว้นะคะซึ่งจะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะคะไดเดิมกับไดโมนะคะว่าขดลวดเขาต่างกันกี่เบอร์นะคะรถจะแรงไม่แรงอยู่ที่เราโมไดนะคะสูตรไหนนะคะที่คิดว่าแรงก็โมเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะลงกี่รอบทุกคนนับได้เลยนะหนึ่งใช่ไหมคะช่างทองกล้องเน้นมองนี่มองที่เส้นลวดนะคะ
ูดน้ำยาแล้วก็เดี๋ยวลงขดลวดชุดต่อไปนะคะขูดให้เกลี้ยงเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่อนข้างละเอียดนะคะช่างทองจะเสียเวลากับขั้นตอนนี้พอสมควรนะคะเพราะว่าอยากให้งาน 100% นะคะขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวเลยจ้านะคะเกี่ยวแล้วก็พันต่อเลยค่ะทุกคนคลิปต่อเนื่องนะคะทุกคนทุกคนต้องไปกดที่รูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็หาดูคลิปได้เลยนะคะจะพันแบบนี้ก็ได้นะครับผมเริ่มเข้านะแล้วแต่ความถนัดเนาะให้มันได้ครบ4รอบใช่ไหมคะท่านน้องแล้วก็อ๋อเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกันช็อตนะคะมีบางคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ใส่กันช็อตไมล่าสีขาวเหรอนะคะช่างทองชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะเน้นต้นคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะตัวนี้กันช็อตเขาไม่ได้ละลายนะคะเขามีในตัวนะคะพวกทุ่นเนี่ยเขาจะมีกันช็อตในตัวอยู่แล้วนะสีดำๆนี่เห็นไหมคะปลายคัตเตอร์นะคะทุกคนนี่คือกันช็อตในตัวแต่ถ้าใดลูกไหนที่ยับเยินมาก็คือกันช็อตละลายช่างทองจะต้องตีออกจนหมดแล้วใส่ไมล่านะคะตัวนั้นน่ะคือกันช็อตไม่เหลือแล้วถึงต้องใส่นะคะใครที่จะโมใครที่จะซ่อมนี่บอกถึงช่างได้เลยบางที่นะคะตีกันช็อตออกซะงั้นนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะมันไม่ได้ไหม้ถึงขนาดต้องเอาออกนะคะอย่าเอาออกนะตัวนี้สำคัญเลยแล้วของเดิมๆเขาเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วนะคะดีกว่าไมล่านะคะแต่ในเมื่อถ้ามันละลายแล้วก็ต้องใช้ไมล่าค่ะเนาะดีแล้วค่ะที่ถามนะคะซึ่งแสดงว่า FC ท่านนั้นสนใจในงานที่ช่างทองทำนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่กดติดตามนะคะเราก็จะทำงานให้ทุกคนดูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะถ้ามันลงยากก็ตีนะครับตีก็คือวางไม้อย่างเงี้ยก็ตีต้องเป็นคอนพลาสติกนะคะทุกคนคอนตัวเก่งหาไม่เจอนะคะเป็นคอนที่จะเป็นหัวพลาสติกตัวนั้นใช้ดีแต่ว่าหาไม่เจอค่ะของพลาสติกเยอรมันนะผลิตจากประเทศเยอรมันนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนค่อนข้างวางทับๆกันนะครับของรกนั่นเองหาไม่เจอโอเคกดสตาร์ทตรงนี้ช่างทองยกขึ้นหน่อยค่ะตัวนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แต่งนะครับเพื่อไม่ให้เขาหลวมนะครับแต่งเพื่อให้เขาแน่นนะครับเพราะถ้าเราไม่แต่งเขาจะหลวมนะครับแต่งก็คือตีลงนะก็ดึงให้แน่นนะครับดึงแรงๆนะครับยิ่งใกล้จะเสร็จนะแรงเยอะหน่อยนะครับลวดก็จะดูแน่นนะครับดูแน่นดูไม่หลวมนะครับคลิปนี้ถือว่า FC ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะคะเทคนิคการแต่งขดลวดช่างทองบอกหมดนะคะบางคนอาจจะพันได้แต่ไม่รู้เทคนิคการพันการแต่งพันได้แต่ว่าหลวมเหลืออีกหนึ่งก็ใช้หน้างานไม่ได้แล้วก็สองนะครับเหลืออีกสองซีนนะครับ
คลิปนี้ก็จะอยู่ลึกๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเมียช่างเอาคลิปไปซ้อนกันนะคะก็จะอยู่ที่นาที10กว่าหรือนาทีที่20เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ FC ดูคลิปที่ช่างทองลงนะคะถ้าเป็นคลิปยาวดูให้จบนะคะดูให้จบคลิปรับรองว่าทุกคนเข้าใจแน่นอนนะคะสองชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้ชุดรองสุดท้ายนะก็แต่งให้ลงกดลวดได้นะครับแล้วก็อย่าให้ดึงลวดให้ตึงๆนะครับมีเรื่องของบางดึงลวดให้ตึงๆนะตึงตึงไม่ตึงก็ดูมือช่างก็รู้นะคะเส้นเลือดขึ้นแล้วจ้ะสังเกตได้ว่าฝ่ามือแดงเลยนะคะรอบมันไม่เยอะนะครับถ้ารอบเยอะก็จะใช้ตัวดึงช่วยนะแต่ตัวนี้เหมือนตัวที่รอบไม่ได้เยอะเขาเรียกว่ามัดไฟมัดไฟจะมีตัวช่วยใครอยากรู้ว่าตัวช่วยของมัดไฟคืออะไรก็คอมเมนต์นะเดี๋ยวจะมาบอกแต่ว่าตัวนี้ดึงเยอะๆก็ปวดอยู่นะครับปวดกล้ามเนื้อนะก็เหลืออีกชุดสุดท้ายนะครับก็จะมาทับกันนะสังเกตดูนะครับโฟกัสนะจะเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับลงนี้นะนี่นะครับจะเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับเป็นต้นแรกของกดลวดชุดแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราพันมาถึงนี้แล้วนะก็ต้องพันมาให้ถึงซี่ขดลวดชุดแรกนะครับพันอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาปลายมารวมกับต้นนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปสุดท้ายนะคะทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะถ้าคลิปนี้มันจะมีเสียงเมียช่างพูดแทรกก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเมียช่างถ่ายคลิปช็อตลงด้วยค่ะยังไง FC ก็ดูเนื้องานตามได้เลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะตัดคลิปบ่อยนะคะเนื่องด้วยจากเพราะว่าถือ2มือนะคะบางทีอาจจะมีมือสั่นบ้างยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยถ้าทำให้ FC หลายตาเนาะแต่ก็ถือว่าชัดในระดับหนึ่งนะคะทุกคนถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ดูกันแบบยาวๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบประกอบลองไดสตาร์ทเลยนะคะเดี๋ยวไปลงขดลวดชุดสุดท้ายกันค่ะครับก็มาชุดสุดท้ายนะครับตัวเนี้ยเกาะนี้ก็มาชนแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยจะรวมกันนะครับปลายกับต้นนะเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายขอดูหน่อยครับนี่นะครับไกลๆนะครับเพื่อให้กล้องเห็นนะครับเห็นไหมครับโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขูดนะครับก็จะขูดจบให้ดูเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ขูดตรงปลายมันยาวออกไปได้ไม่เป็นไรครับขอจะตัดกันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบนะคะครับมาเปลี่ยนซองฐาน XMAX 300กันนะครับมา
ก็ละลายตะกั่วตรงขั้ว M ออกนะครับขั้วมอเตอร์นะครับแล้วก็เคาะออกได้เลยนี่นะครับเขาก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมประมาณนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวใหม่กันนะครับแต่จะยังไม่เปลี่ยนนะให้ดูหน้าตาก่อนเอาตัวนี้มีเปลี่ยนจากบูทแล้วนะครับเปลี่ยนจากบูทเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนตัวหนอนนะใครที่อยากดูกดติดตามช่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เป็นทองฐานใดของ Yamaha X-Max ของแท้นะคะตัว X-Max 300ต้องใช้ทองฐานของแท้เท่านั้นนะคะทุกคนเพราะเราโมขดลวดเส้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแรงบิดเขาจะเยอะมากแรงหมุนเขาจะเยอะมากๆถ้าเราใช้ฐานที่ไม่ใช่ของแท้ยังไงก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปค่ะทำความสะอาดก็มาทำความสะอาดกันเลยนะครับนี่นะครับก็ใช้ทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกเช็ดได้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาบูทมาใส่นะครับบูทนี้ให้สลับกันนะครับตัวนี้ของเดิมมันอยู่ท่านี้นะครับก็จะสลับเปลี่ยนเอาลงนะครับเพื่อที่ว่าจะขยับตำแหน่งนั่นเองนะครับให้เกิดความแน่นแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะครับถ้าใส่ที่เดิมก็อาจจะหลุดง่ายนะครับตัวนี้ก็ตีลงเลยด้วยค้อนพลาสติกเยอรมันนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเป็นแปลงจากบูทมาเป็นลูกปืนนะครับบูทนี้นะมีนะครับมีโอเคเปลี่ยนฐานเลยไหมครับกดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะตัวนี้เป็นทองฐานใหม่นะคะของ Daystar Yamaha X-Max 300ค่ะเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะคะต่ออยู่ข้างๆเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนะครับวิธีเสียบก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเลยนะครับน็อตเขาจะบีบตัวขั้วลบนี่ติดกับตัวถังนะครับนี่นะครับก็เอาตรงหลักเอาตรงหลัก M นะครับมาใส่นะครับนะครับ M นะM มาใส่กับหลัก B นะครับ M กับ B บวกกันนะครับก็ขันได้เลยพร้อมกัน2ตัว
ีนี้ก็ย้ำด้วยตัวนี้นะครับเอาแค่ตึงมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบัตรีตรงหัวหลักนะคะต่อไปจ้ะเดี๋ยวจะมาบัตรีหัวหลักนะคะเดี๋ยวดูต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาบัตรีหัวหลักนะคะเดี๋ยวดูต่อไปเลยค่ะไปค่ะทุกคนเราไปเริ่มได้เลยนะคะช่างทำจะบัตรีหัวหลักบัตรีแบบนี้เลยนะคะส่วนตะกั่วที่ช่างทองเลือกใช้ทุกคนกดจิ้มซื้อที่ตะกร้าเหยียบได้เลยนะคะส่งถึงหน้าบ้านนะคะอะไรและเครื่องมือที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดชอบกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูอีกจ้าเดี๋ยวเราจะไปเทสงานลองงานด้วยนะคะก็ดูใดหมุนใดกระโดดรอชมคลิปได้เลยกดติดตามก่อนนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เมนช่างลงจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มีช่างพามาปัดกีหัวหลักนะคะทีนี้เป็นซองถ่านของรถนะคะเป็นซองถ่านของไดสตาร์ยามาฮ่า X Max 300นะคะบัตรีหัวหลักแบบนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนซองถ่านใหม่นะคะถ่านเดิมมันหมดนะคะเปลี่ยนบัตรีได้เนียนสวยมากๆเลยค่ะถ้าเราไม่มีตะกั่วยี่ห้อดีๆนะคะเราจะบัตรีแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปแอบดูว่าใส่ตะกั่วยี่ห้ออะไรแม่น้ำเอามาปักตะกร้าให้ทุกคนเลือกซื้อได้แบบง่ายๆนะคะกดสั่งซื้อตอนนี้ที่ตะกร้าเหลืองนะคะส่งถึงหน้าบ้านและมีของแถมด้วยนะทุกคนรีบกดนะคะเดี๋ยวของแถมหมดนะใส่เข้าไปนะครับใส่พุทธนะเรียบพอประมาณนะครับแต่ว่าต้องทำความสะอาดก่อนนะครับของเก่าให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็การใส่ถ่านลงไปเลยส่วนถ่านตัวนี้ช่างจะไม่ได้ใช้เดิมแล้วนะครับก็ทำการงัดเอานะครับงัดแล้วก็ปรับสายถ่านนะครับก็ทำการปรับสายถ่านเอานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสายถ่านก็จะถูกคล้องไว้กับหลักตรงซองถ่านนะครับเพื่อให้เขาเข้าไปชิดที่สุดนะครับตอนนี้เราก็กดล็อกเขานะครับพอได้แล้วก็
ตัวนี้ก็ทำความสะอาดแล้วนะครับก็ทำการเช็ดนะครับนี่คือผ้าที่เช็ดทำความสะอาดนะครับทั้งหมดนะผ้าสกปรกนะครับแล้วก็ประกอบเลยนะครับหามาร์กนะครับมาร์กก็อยู่ตรงนี้นะครับค่ะเราก็จะประกอบตัวบอดี้เขาแล้วนะคะท่านทองบอกว่าให้หามาร์กเนี่ยนะครับมาร์กนะฝั่งนี้จะเว้าเยอะนะครับฝั่งนี้จะเว้าน้อยนะเอาทางเว้าเยอะเนี่ยเข้ามาหาสองฐานนะครับหามาร์กนะมาร์กเขาก็จะอยู่ตรงเว้าตรงนี้นะครับเป็นเขี้ยวใส่เขี้ยวกดทุ่นไว้นะครับกดทุ่นไว้นะถ้าทุ่นยกต้องใส่ฐานใหม่อีกรอบนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวทุ่นเขาจะกระเด้งขึ้นนะคะก็ต้องใส่ฐานใหม่โอเคตัวนี้ขวางนะครับขวางกับหลักนะครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับไปค่ะไปลองกันเลยแบตพร้อมไดพร้อมตัวนี้โมหดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไดสตาร์ทยามาฮ่า XMAX 300ค่ะประคองไว้ด้วยนะคะช่างทองถ้าไม่ประคองนี่กระโดดเลยนะคะทุกคนเต็มดีเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่ามันจะเดี๋ยวลองให้แบบนี้เลยต้องลองหัวหลักละบนไม่เห็นค่ะอ๋อบนเห็นเลยค่ะเห็นไหมครับโอเคค่ะดูกันแบบยาวๆเลยนะคะจบงานแบบสวยๆเลยค่ะแรงมากๆเลยนะคะ